วิดีโอนี้สนับสนุนโดย T-Fal Ixio Power เตารีดแรงดันไอน้ำเครื่องกระทัดรัดเหมาะมากๆสำหรับคนปวดหลังเวลาน้อยในยุคนี้ระหว่างคลิปจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งผมอยากจะเป็นผู้เล่นโปเกมอนที่เก่งที่สุดแบบไม่เคยมีใครเป็นได้มาก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองนะครับเราจะมาเล่นเกมโปเกมอน Fire Red Leaf Green แต่ว่าเราจะใช้ได้แต่โปเกมอนแมลงเท่านั้นและเพื่อเพิ่มความยากให้กับชาเลนจ์นี้นะครับผมจะใส่กฎของ Hardcore Nuzlocke เข้ามาด้วยซึ่งก็จะรวมถึง1นะครับใช้โปเกมอนได้แค่สปีชีส์ละตัวเท่านั้นในเกมนี้ก็คือใช้ได้แต่โปเกมอนแมลงนะฮะ2นะครับโปเกมอนตายแล้วตายเลยนะครับห้ามเอากลับมาใช้ซ้ํา3นะครับห้ามเลเวลเกินบอสซึ่งก็จะรวมถึงหัวหน้ายิมจตุรเทพแล้วก็แชมเปี้ยนของเกม4นะครับห้ามใช้ไอเทมในการต่อสู้นะครับเช่นไอเทมฮีลต่างๆและ5นะครับระหว่างการต่อสู้เนี่ยเวลาเราตีอีกฝ่ายตายนะครับตัวเกมจะถามว่าจะสลับโปเกมอนตัวอื่นขึ้นมาสู้แทนหรือเปล่านะครับเราห้ามเปลี่ยนตัวนะครับสิ่งนี้เรียกว่าการทำเซตโหมดทีนี้เราเห็นกฎกันไปแล้วนะครับต่อไปขอแนะนำตัวเกมหน่อย Fire Red Leaf Green หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแต่ว่าเกมมันเก่านะครับเพราะฉะนั้นมาขอรีวิวกันหน่อยนะฮะเกมนี้เนี่ยมันมีโปเกมอนแมลงให้เราใช้นะครับอยู่6สปีชีส์6ตัวนั่นเองนะฮะ Butterfury นะครับ Butterfree Spear หรือว่า Beedrill นะฮะตัวเห็ด Parasect Venomoth ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร Kairos หรือว่า Pinsir แล้วก็ตัวที่6นะครับ Scyther นะครับหรือว่า Strike นั่นเองแต่ว่าในเกมที่ผมเล่นนะครับมันคือเกม Leaf Green เพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีสไตรค์ให้จับนะครับก็จะใช้ได้แต่ Kairos เท่ากับว่าทั้งเกมเนี่ยใช้โปเกมอนได้แค่5ตัวเท่านั้นซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ครับโปเกมอนแมลงค่าพลังคือต่ำต้อยเลี่ยดินมากนะครับแล้วก็แพ้ท่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาเลนจ์เนี่ยมันจะโหดสุดๆไปเลยอ้อแล้วก็ขอแถมให้หนึ่งเกมนี้ไม่มี Heracross ด้วยนะครับแล้วก็สไตรค์เราเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างเป็นซีซอร์หรือว่าฮัตซัมได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้สไตรค์อยู่ดีแหละเอาเป็นว่าแนะนำเบื้องต้นเสร็จแล้วไปดูตัวเกมกันเลยครับการเริ่มต้นเกมก็เหมือนกับการเล่นเกมโปเกมอนภาคแรกทั่วไปผมตั้งชื่อตัวเองว่าฮางะนะฮะเพราะว่าเป็นผู้ใช้แมลงที่น่าจะเก่งที่สุดที่ผมรู้จักแล้วแหละผมเลือกโปเกมอนเริ่มต้นเป็นตัวพืชจริงๆไม่ได้สำคัญอะไรมากเพราะเราไม่ได้เอามาใช้แต่ว่าที่เราเลือกตัวนี้เพราะว่าอยากจะให้คู่แข่งมีลิซาดอนที่เป็นทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุบินด้วยชนะแมลงแบบสุดๆไปเลยคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าหาเรื่องตัวเองเหลือเกินนะครับเล่นแบบธรรมดาก็ได้ตอนต้นเกมนะครับโปเกมอนที่เราจับได้ก่อนยิม1ก็จะมีหนอนแคตเตอร์ปี้นะครับที่ผมตั้งชื่อว่ามอสตราแล้วก็วีเดิลนะครับที่เราตั้งชื่อว่าสติงมอนนะฮะทั้ง2ตัวสามารถแปลงเป็นร่าง3ได้ทันทีหัวหน้ายิมคนแรกเลเวลสูงสุดคือ14นะครับส่วนแมลงต่างๆของพวกเราเนี่ยแปลงร่างเลเวล10แน่นอนว่าพวกเทรนเนอร์ข้างทางก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับคนไหนหลบได้ก็หลบจริงๆหัวหน้ายิมคนแรกถือว่าง่ายสุดแล้วแต่บังเอิญในเกมนี้เขาใช้โปเกมอนหินซึ่งหินก็ชนะแมลงอะเนาะแถมเขายังมีท่าโจมตีสุดเก่งนะครับชื่อว่า Rock Tomb นะครับไอเนี้ยโจมตีแรงไม่พอนะครับมันทำให้โปเกมอนเราสปีดช้าลงด้วยเอาเป็นว่าถ้าผีเสื้อเราโดนทีเดียวเนี่ยถือว่าอ้วกแตกแน่นอนกลายเป็นว่าชาเลนจ์นี้จากเกม RPG จับมอนสเตอร์ไปสู้ๆเก็บเวลมันกลายเป็นการแก้เกมพัซเซิลไปแล้วบอกตามตรงสู้กับงูหิน1ต่อ1เนี่ยผมคิดว่าเราแพ้แน่นอนเพราะทั้งผีเสื้อและผึ้งเราเนี่ยพลังป้องกันมันต่ำมากนะครับแต่ข้อดีก็คือโปเกมอนตัวแรกของเขาเนี่ยเป็นก้อนหินนะฮะซึ่งก้อนหินตัวเนี้ยมันมีแต่ท่าแท็กเกิลนะครับกับ Defense Curl ซึ่ง2ท่าเนี้ยทำอะไรโปเกมอนแมลงเราไม่ได้เอาเป็นว่าไปดูการแบทเทิลกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันต่อผมต้องขอแนะนำสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้ T-Fal Ixio Power เตารีดแรงดันไอ้น้ำใช้งานง่ายรวดเร็วและเครื่องกระทัดรัดเหมาะสำหรับคนปวดหลังยุคนี้มากๆตัวนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นช่องเล่นเกมโปเกมอนแต่ผมรู้ว่าคนติดตามช่องผมส่วนมากเป็นเด็กหนวดกันหมดแล้วเป็นแร่ไอเทมสำคัญนะครับสำหรับพ่อบ้านในยุคใหม่นะครับที่ไม่อยากเสียเวลารีดผ้าปกติผมเป็นคนที่ใช้เวลาในการทำงานและเล่นเกมนะฮะเยอะมากๆบอกตามตรงไม่ค่อยมีเวลารีดผ้าเท่าไหร่กว่าจะยกตัวรีดผ้ากว่าจะรอเตารีดมันร้อนอีกนะครับพูดตรงๆก็คือไม่อยากทำแต่ว่าเตารีดพลังไอน้ำนะครับ T-Fal Ixio Power รุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์ของผมมากๆเพราะว่าตัวไอ้น้ำเนี่ยมันร้อนแค่ใน70วินาทีเท่านั้นเองเปิดเครื่องและดู TikTok ไม่กี่คลิปเนี่ยก็พร้อมใช้งานทันทีตัวนี้มีพลังไอ้น้ำสูงถึง 5.8 บาร์นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับไอ้น้ำได้ถึง3ระดับเลยเครื่องนี้จะต่างจากเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำแนวตั้งตัวอื่นนะเขาจะมีหม้อต้มนะครับพอกดปุ่มปุ๊บเนี่ยเครื่องจะพร้อมใช้งานใน70วินาทีนะฮะแล้วเราก็จะมีเตารีดไอ้น้ำพลังแรงสูงรีดได้เรียบและเร็วเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยไอ้น้ำที่แรงก็จะลดกลิ่นอับแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยแผ่นหน้าเตารีดเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทำให้รีดผ้าได้ทุกแบบไม่ต้องกลัวไหม้
แล้วก็อีกอย่างที่ต้องพูดนะครับคือ T-File Axial Power เนี่ยไม่ต้องเสียเวลากางโต๊ะออกมาครับเพราะว่าเขามีโต๊ะรีดผ้ามากับเตารีดอยู่แล้วแถมโต๊ะรีดผ้าเนี่ยมีล้ออยู่ด้านใต้นะครับทำให้สามารถเอาออกมาใช้งานได้ง่ายโต๊ะรีดผ้าสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับนะฮะมีทั้งแบบแนวนอนทั่วไปแนวตั้งแล้วก็มีแนวทะแยง30องศาทำให้เรารีดผ้าได้ตามสไตล์ของเราเลยด้วยฟีเจอร์ที่เยอะขนาดนี้นะครับต่อให้เป็นวันที่ผมทำงานอย่างเดียวหรือว่าเสียเวลากับการเล่นเกมมากเกินไปเนี่ยผมก็มีเสื้อผ้าสวยๆเนียบๆนะฮะพร้อมการใช้งานทันทีต้องบอกจริงนะครับว่า T-File Axial Power เนี่ยเขา All in One มากๆครับทำได้ทั้งรีดนะฮะพ่นไอน้ำยับยั้งแบคทีเรียแถมยังรีดผ้าได้สะดวกและรวดเร็วแถมยังง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปมาอีกด้วยเอาเป็นว่าหากใครสนใจนะครับจะมีลิงก์รายละเอียดอยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอแล้วก็จะปักหมุดอยู่ในช่องคอมเมนต์นะฮะหรือว่าหากใครอยากไปดูตัวจริงนะครับก็ไปดูตามศูนย์ของที่เฝ้าต่างๆตามห้างได้นะฮะแล้วก็สามารถไปศึกษาเพิ่มได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางที่เฝ้าได้ด้วยขอบคุณที่เฝ้าอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนวิดีโอนี้เพราะว่ามันจะทำให้ผมสามารถทำคอนเทนต์ที่ดีมากกว่าเดิมได้แค่มีเสื้อเรียบๆมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็ถือว่าดีแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยกลับไปที่เกมของเราต่อกันเริ่มมานะครับอีกฝ่ายเริ่มต้นด้วยก้อนหินที่ใช้ท่าหินไม่ได้ผมเอามอสตรานะครับไปยืนสู้กับหินของเขาทำให้เขาติดชานะครับด้วยผงชาแล้วค่อยๆเพิ่มพลังป้องกันตัวเองด้วยท่าฮาร์เดนเป็นท่าที่เราได้มาจากตอนเป็นดักแด้ผีเสื้อผมก็จะเพิ่มพลังป้องกันได้6ระดับทันทีพอเราเพิ่มพลังป้องกันไปอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะใช้ท่าพลังจิต Confusion ทำให้อีกฝ่ายตายได้และด้วยประสบการณ์จากก้อนหินนะครับโปเกมอนที่เราเก็บประสบการณ์มาเป็น14แบบปริมๆเนี่ยก็จะสามารถอัพเลเวลนะครับเป็นเลเวล15ได้ทันทีแล้วก็จะเรียนท่าผงหลับนะฮะซึ่งในกฎฮาร์ดคอร์นัสล็อกที่เล่นกันส่วนมากนะครับเขาจะนับเลเวลแค่ก่อนสู้กับหัวหน้ายิมเท่านั้นถ้าระหว่างการแบทเทิลเนี่ยเลเวลมันขึ้นเกินบอสไปก็ไม่เป็นไรไงอ๋อแล้วผมแถมให้หน่อยนะครับผีเสื้อเรามันมี ability นะครับชื่อว่า Compound Eye ทำให้ความแม่นยำของมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะถ้าอย่างพวกผงต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสตีพลาดประมาณ 25% นะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับผีเสื้อเราเนี่ยโอกาสตีพลาดอ่ะมันจะกลายเป็นแค่ 3% เท่านั้นนะครับคือตีแม่นยำแบบสุดๆไปเลยทีนี้กลับไปจุดสำคัญนะครับผีเสื้อที่ชนะก้อนหินไปแล้วก็จะเจอกับงูหินใช่มั้ยฮะงูหินมีท่า Rock Tomb จากการคำนวณของผมเนี่ยมันควรจะตีเราทีเดียวตายแต่ว่าตอนเนี้ยเราเร็วกว่าเขาแล้วและเราสามารถใช้ผงหลับทำให้มันหลับได้ในโลกที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้ามันหลับ3เทิร์นเนี่ยเราตีพลังจิต3ทีมันตายเลยแต่ว่าในโลกโปเกมอนมาสเตอร์นะครับเราไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ขนาดนั้นโปเกมอนเรามีแค่2ตัวตายไปตัวเดียวก็จบเกมอ่ะผมว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เสี่ยงรอให้อีกฝ่ายตื่นมาเนี่ยผมก็เพิ่มพลังป้องกันไป6ระดับแล้วจากการคำนวณผมนะครับการเพิ่มพลังป้องกันมาขนาดเนี้ยแทนที่อีกฝ่ายจะตีทีเดียวเราตายนะฮะกลายเป็นว่าเราสามารถทนการโจมตีร็อกทูมของมันได้ประมาณ3ครั้งเลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับผมโดนมันตีไป1ที HP ลดไปประมาณ1ส่วน4การแต่งตัวแบบนี้อาจจะฟังดูเวอร์วังอลังการไปสำหรับหลายๆคนแต่บอกเลยนะครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับสำหรับนักจับแมลงนะครับที่อยากจะเป็นแชมเปี้ยนของทวีปคันโตเอาเป็นว่าชนะงูหินอีกฝ่ายได้แล้วก็ไปต่อกันที่ยิมน้ำการชนะยิมแรกทำให้เราสามารถเพิ่มเลเวลโปเกมอนได้ถึง21เท่ากับหัวหน้ายิมต่อไปแต่ปกติแล้วเนี่ยชนะปุ๊บผมจะไม่เพิ่มเลเวลทันทีนะครับเพราะว่าถ้าระหว่างทางเราสู้กับเทรนเนอร์คนนู้นคนนี้โดนดักบ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้าเลเวลโปเกมอนเราเกินเนี่ยผมจะเอาตัวที่เลเวลเกินไปสู้กับหัวหน้ายิมไม่ได้ซึ่งก็ต้องเน้นว่าตัวเลือกเราน้อยมากโปเกมอนหายไปตัวนึงเท่ากับพลังของทีมหายไปเกือบครึ่งอ่ะแต่เมื่อพูดถึงโปเกมอนนะครับในถ้ำเมาส์มูนเนี่ยเราก็จะโปเกมอนแมลงตัวได้ชื่อว่าพาราสตัวนี้เป็นโปเกมอนแมลงธาตุพืชผมตั้งชื่อมันว่ามิกินะฮะโดยโปเกมอนตัวนี้มีจุดอ่อนเยอะนะครับแพ้ไฟ4เท่าแพ้นก4เท่านะฮะต้องเลี้ยงแบบประคบประหงมหน่อยออกมาจากถ้ำปุ๊บเก็บเลเวลนิดเดียวท้าสู้หัวหน้ายิมเลยผมเริ่มต้นด้วยมอสตรานะฮะทำให้มันหลับและค่อยๆตีไปเรื่อยๆจริงๆจะตีให้มันตายไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมกลัวโปเกมอนตัวที่2ของเขามากเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวมากหน่อยระหว่างที่อีกฝ่ายหลับผมสลับมาเป็นสติงมอนสติงมอนเนี่ยสามารถใช้ท่าโฟกัสเอเนจีได้นะครับทำให้มันตีติดคริติคอลฮิตได้ง่ายมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถตีปลาดาวตายได้แล้วแต่ว่าปลาดาวร่าง2เนี่ยที่มีค่าพลังมากกว่าก็จะออกมานะครับมันเร็วกว่าผมนะครับยิงวอเตอร์พอลส์ใส่เราเนี่ยหายไป1ส่วน6โชคดีอย่างนึงก็คือเราไม่ติดงงเยี่ยมมากๆความโชคดีก็คือปลาดาวร่าง2เนี่ยมันเป็นธาตุพลังจิตด้วยซึ่งพลังจิตเนี่ยแพ้แมลงนะฮะผมก็เลยให้สติงมอนใช้ท่าเฉพาะตัวทวินนีเดิลนะครับท่านี้ฟังดูเท่มากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันพลังโจมตีแค่20นะครับตี2ทีก็โจมตี40
ือมันกระจอกมากๆนะครับทุกคนตีไป2จึกเนี่ยมันก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าในเทิร์นต่อมาเราก็สามารถเก็บมันได้นะครับไม่ได้ยากเย็นเท่าที่ผมกลัวขนาดนั้นเอาเป็นว่ายิมที่2ชนะมาได้แบบงงๆเนื่องจากว่าโปเกมอนเราเลเวลสูงมากๆนะครับเราก็สามารถไปสู้กับคู่แข่งบนยิมน้ำได้คือจริงๆโฟลเกมคือเราจะสามารถสู้กับคู่แข่งก่อนก็ได้หรือว่าหัวหน้ายิมก่อนก็ได้แต่ว่าผมกลัวคู่แข่งมากเพราะว่าโปเกมอนเริ่มต้นเขาเป็นธาตุไฟนะครับก็เลยสู้กับยิมน้ำก่อนซึ่งคู่แข่งที่เลเวลต่ำกว่าเราเนี่ยก็แพ้เราแบบง่ายๆเช่นเดียวกันเห็นผมเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับทุกการต่อสู้นี่ผมกลัวมากๆเลยนะเพราะโปเกมอนเราน้อยนะครับต้องเล่นเกมไปอีกนานเลยนะครับกว่าจะจับโปเกมอนตัวอื่นได้แปลว่าก็ต้องระมัดระวังพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับผมเผลอกดสปีดอัพเกมตอนเก็บเลเวลนะครับไปสู้กับนิโดแรนนะฮะโดยมันกดท่าเพ็กใส่นะครับเป็นท่าบินพาราสไตล์เลยนะฮะซึ่งด้านขวาล่างเนี่ยจะมีบอกนะครับว่าผมทำโปเกมอนตายไปกี่ตัวในรอบนี้จริงๆมันนับมือก็ได้นะครับโปเกมอนมันมีน้อยมากแต่ว่าก็ขึ้นให้ก่อนละกันทีนี้วาวุ่นเลยนะครับคือพาราสมันไม่ได้เก่งนะฮะแต่ว่าพอสู้กับยิมน้ำเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยิมไฟฟ้าเราจะสามารถเพิ่มเลเวลได้เป็น24นะฮะแต่ว่าพอพาราสไม่อยู่เนี่ยโปเกมอนผมจะมีแค่2ตัวแล้วเราต้องสู้กับเทรนเนอร์อยู่เยอะมากทำให้โปเกมอนเราได้รับประสบการณ์เยอะมากเกินไปกลายเป็นว่าพอไปสู้กับคู่แข่งบนเรือเนี่ยผมก็รู้ทันทีนะครับว่าเลเวลเราเนี่ยเกินหัวหน้ายิมไฟฟ้าแน่ๆแต่ว่าผมยังไม่ทันได้คิดอะไรนะครับโดนลิซาโดคู่แข่งตบตายก่อนนะฮะสรุปรอบแรกของเรานะครับจบไปง่ายๆไม่กี่ชั่วโมงเองแพ้เฉยเลยเอาเป็นว่ารอบนี้ผมพลาดหลายอย่างเหลือเกินแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ผมเริ่มเกมใหม่อีกรอบคือรีสตาร์ทใหม่จากต้นเลยนะด้านขวาล่างเขียนไว้เล่นรอบ2ผมก็ไปจับแคตเตอร์ปี้ใหม่วีเดิลใหม่พาราสใหม่นะครับจับแต่ละทีนะครับเพศนิสัยค่าพลังต่างก็จะไม่เหมือนกันแล้วรอบที่2นะครับเราก็สู้กับหัวหน้ายิมธาตุหินแบบเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปลองสู้กับคู่แข่งใหม่นะครับบนยิมน้ำคราวที่แล้วเราสู้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเลเวล20แต่ว่าคราวนี้ผมกลัวเลเวลเกินอีกรอบนะฮะผมก็เลยปรับให้โปเกมอนเราเลเวลแค่18เท่านั้นมอสตราเนี่ยเลเวล18นะครับสู้กับนกของคู่แข่งชนะมาได้แต่ว่าเราเจ็บหนักมากคือนกมันหลับไม่กี่เทิร์นก็ตื่นแล้วสรุปตีนกตายแต่ว่าเราเจ็บทั้งทีมนะครับพอเจอจิ้งจกไฟปุ๊บผมทำให้มันหลับเองนะครับผมตีมันไปนิดหน่อยมันตื่นขึ้นมาเผาผมทันทีนะครับตื่นง่ายสุดๆไปเลยเอาเป็นว่ารอบนี้แพ้นะครับเพราะว่าโปเกมอนเลเวลต่ำไปแล้วก็อีกฝ่ายหลับไม่นานพอแต่ว่าทีนี้พอเราแพ้ไป2รอบนะครับผมเกิดใหม่รอบที่3นะครับตอนนี้ผมรู้สูตรแล้วแข็งตัวก่อนตีงูหินในยิมแรกใช้พึ่งกดทวินนีโดในยิม2แต่ว่าคราวนี้ก็เกือบตายเหมือนกันแต่รอดมาได้ช่างมันเถอะทีนี้ทำให้เลเวลโปเกมอนเราสูงหน่อยก่อนสู้กับคู่แข่งที่ยิมน้ำแล้วก็ภาวนาให้อีกฝ่ายหลับนานๆหน่อยเฮ้ยในที่สุดก็ไปต่อได้ทันทีนะครับเอาเป็นว่าไปล้างแค้นคู่แข่งบนเรือก็แล้วกันแต่อะไรทำให้ผมมั่นใจขนาดนั้นน่ะหรอคำตอบก็คือทุกคนครับที่ผ่านมาเนี่ยผีเสื้อเรานะฮะมันเป็นตัวผู้แต่ว่ามารอบนี้ผมได้ผีเสื้อตัวเมียครับซึ่งก่อนที่เราจะไปสู้กับคู่แข่งเนี่ยเราจะสามารถเก็บ TM มาหนึ่งนะครับชื่อว่า Attract ได้นะฮะมันจะทำให้อีกฝ่ายหลงรักและความลับของเกมนี้ก็คือโปเกมอนของคู่แข่งจะเป็นตัวผู้เสมอทุกตัวเลยซึ่งก็จะรวมถึงนกแล้วก็จิ้งจกไฟด้วยเริ่มต้นมานะครับผมทำให้นกเขาหลับก่อนและเราก็ซ้ำด้วยท่า Attract ทำให้มันหลงรักทันทีโปเกมอนที่หลับจะมีโอกาสตื่น1ส่วน3นะฮะในเทิร์นแรกและโปเกมอนที่หลงรักก็จะมีโอกาสตีได้แค่ 50% คำนวณง่ายๆก็รู้นะครับว่ามันตีเราได้ยากมากๆแล้วนะฮะโดนขัดขาขนาดนี้ที่สำคัญก็คือพอเราเร็วกว่ามันนะครับถึงแม้ว่ามันจะตื่นมาแล้วถ้ามันหลงรักแล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันหลับใหม่อีกรอบได้ฮะไม่นานเราก็ตีนกตายได้และจิ้งจกก็ออกมานะครับก็หลับแล้วก็หลงรักเหมือนเดิมสรุปมอสตรานะฮะชนะไปได้โดยไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะฮะความรักนี่มันน่ากลัวจริงๆแล้วก็ไม่จบแค่นั้นหนูและไอตัวพลังจิตนี่มันอะไรนะก็ตายตามไปเราไม่โดนดาเมจแล้วครับถ้าถามว่าผมภูมิใจไหมเช็คเทคนิคมะเร็งแบบนี้ผมก็ต้องตอบว่าเราสนแค่ชัยชนะนะครับวิธีการไม่สำคัญการชนะครั้งนี้ทำให้เราได้ท่าตัดต้นไม้แล้วก็ไปสู้กับยิมไฟฟ้าทันทีในที่สุดน้องมิกกี้เรานะครับก็ได้แปลงร่างเป็นพาราเซกแล้วหลายคนบอกว่าพาราเซกไม่ได้เก่งอะไรนี่แต่อย่างน้อยนะครับก็มีโปเกมอนแมลงที่ใช้งานได้ตั้ง3ตัวเนี่ยจุดเด่นของพาราเซกนะครับมันโจมตีแรงและสามารถเรียนท่าขุดดินหรือว่าดิกได้แต่ว่าก่อนสู้กับยิมเนี่ยผมเพิ่งมารู้ตัวว่าผมพลาดอะไรบางอย่างคือในยิมเนี้ยมันยิมไฟฟ้าแล้วมันชอบใช้ท่าทำให้เราติดชานะฮะแต่ว่าในเกมเนี้ยมันจะมีไอเทมเบอร์รี่ทำให้เราหายชาอยู่แต่ว่าเบอร์รี่เนี้ยมันจะอยู่แค่บนเรือเท่านั้นนะครับซึ่งเรือเนี้ยพอเราเอาท่าตัดต้นไม้เสร็จแล้วถ้าเราไม่ได้ไปเอาเบอร์รี่เนี้ยเรือมันจะวิ่งหนีไปเลยนะฮะแล้วเราจะไม่สามารถกลับไปขึ้นเรือเอาไอเทมพวกนี้ได้แล้วสรุปก็คือผมมัวแต่เห่อว่าเราชนะคู่แข่งได้ด้วยท่ามะเร็งจนลืมเอาไอเทมสำคัญมากๆที่ใช้สู้กับหัวหน้ายิม
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเลยนะฮะแต่ว่า The Show Must Go On นะฮะการต่อสู้กับหัวหน้ายีมเริ่มต้นด้วยการขุดดินผมตีลูกบอลตายแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อปิกาจูอีกฝ่ายทำให้ผมติดชาแถมมันเริ่มแสดงท่าดับเบิลทีมนะฮะเป็นท่าสายมะเร็งเพิ่มการหลบหลีกให้กับตัวเองเหมือนกันมิกิตีมันตายนะฮะแต่ว่าลางไม่ดีแล้วไรจูเลเวล24ก็ออกมาพี่จูไม่สนอะไรเลยนะครับไม่ตีเราเลยออกมากดท่าดับเบิลทีมอย่างเดียวเอาแต่เพิ่มการหลบหลีกโปเกมอนเราก็ตีไม่ติดเพราะติดชาอีกฝ่ายก็เพิ่มการหลบหลีกเรื่อยๆท่าดิกขุดดินใช้2เทิร์นในการตีนะฮะยิ่งมีโอกาสติดชาและตีไม่ติดมากกว่าเดิมอีกเอาเป็นว่าผมบังเอิญตีมันติดไปทีนึงแต่ว่ามันไม่ตายและหลังจากนั้นเนี่ยก็ตีไม่ติดอีกเลยทำให้การต่อสู้นี้ผมแพ้ไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าตีไม่เข้าจริงๆพลาดหลายอย่างนะครับลืมเก็บเบอร์รี่การติดชาอย่างนึงแล้วก็พึ่งพาท่าขุดดินมากเกินไปซึ่งท่าขุดดินผมมองว่ามันใช้ดวงมากเกินไปเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยต้องระวังมากกว่านี้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาการหลบหลีกของอีกฝ่ายให้ได้ด้วยผมคิดว่ามันเป็นกรรมเวรแบบติดจรวดของผมนะครับที่ผมใช้สายมะเร็งเนี่ยชนะคู่แข่งไปได้นะครับพอมาเจอหัวหน้ายิมทันทีเนี่ยก็เจอมะเร็งกลับเลยนะฮะเอาเป็นว่าโปเกมอนก็สอนให้รู้ว่าเวรกรรมมันมีจริงไม่เป็นไรเริ่มใหม่อีเซไกรอบที่4คราวนี้โชคดีผีเสื้อตัวเมียแล้วแต่ผมตั้งชื่อผิดเป็นมอตรึมแทนเอาเป็นว่าผีเสื้อเป็นตัวเมียก็ชนะคู่แข่งบนเรือได้เหมือนกันแต่ทุกคนผมเขียนสคริปต์มา5หน้าแล้วยังอยู่แค่ตอนต้นเกมอยู่เลยหลังจากนี้ก็จะขอไปเร็วๆหน่อยแล้วกันมาคราวนี้สู้กับหัวหน้ายิมไฟฟ้าใหม่ผมทำให้ลูกบอลมันหลับก่อนและใช้สติงมอนโจมตีแทนพอสู้กับมะเร็งเนี่ยต้องรีบตีนะฮะปิกาจูก็โดนทวินนีเดิลตายเหมือนกันแต่ว่าไรจูออกมาเนี่ยก็เพิ่มการหลบหลีกแล้วแต่สติงมอนตัวเนี้ยตีแรงมากครับกดทวินนีเดิลไป2ทีไรจูตายทันทีมิกิไม่ได้ออกโรงมาถึงตรงนี้ผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผมไม่ได้เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์และเราไม่ได้เล่นเกมโปเกมอนอยู่แมลงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและเราเป็นหัวหน้าทัพที่ต้องดึงศักยภาพมันออกมาให้ได้ซึ่งตัวเราในฐานะหัวหน้าทัพเนี่ยต้องวางแผนก่อนทุกครั้งดังไอดอลของผมที่สอนให้รู้ว่าเราสามารถชนะการ์ดที่เก่งที่สุดได้ถ้าเราเตรียมตัวมาดีมากพอ Say goodbye to Exodia แต่ผมบอกทุกคนไว้เลยนะครับเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นหายนะที่แท้จริงเนี่ยกำลังจะมาแล้วผมรีบเดินทางไปพื้นที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นยิมพืชจริงๆแล้วในเมืองนี้มีความลับอยู่นะครับคือเราสามารถไปเกมคอร์เนอร์แลกรางวัลเป็นโปเกมอนได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีโปเกมอนหายากของแต่ละเกมได้ในโปเกมอนไฟเออร์เรดจะสามารถจับไซเตอร์หรือว่าสไตร์ในซาฟารีโซนได้ใช่ไหมครับและสไตร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะสามารถมาแลกในเกมคอร์เนอร์ได้ในราคา 2,500 เหรียญแต่ว่าในลีฟกรีนในภาคที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราจะได้พินเซอร์หรือว่าไครอสแทนถ้าถามว่าใครเก่งกว่ากันจริงๆแล้วผมมองว่าสไตร์เก่งกว่าเพราะว่ามันเร็วกว่าและมันตีได้หลายตัวแต่ว่าไครอสหรือว่าพินเซอร์ก็ไม่แย่นะครับคือมันก็เป็นแมลงที่เก่งผมมองว่าเป็นอันดับ2ของเกมนี้แล้วแหละโดยผมก็ได้ไครอสมาเนี่ยตั้งชื่อว่าคูกะไครอสพลังโจมตีเบื้องต้น125พลังป้องกัน100ความเร็ว85ไม่ได้แย่เลยนะครับเก่งกว่าแมลงตัวอื่นในทีมเราหลายระดับเลยนะแต่ว่าจุดบอดของมันก็คือนิสัยเป็นรีแลกซ์นะฮะทำให้มันผ่อนคลายลดความเร็วไป 10% ตรงเนี้ยผมมองว่ามันจะเป็นปัญหาภายหลังนะครับเพราะว่าสปีดกับโปเกมอนแมลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิมธาตุพืชเป็นยิมที่ผมสู้โดยไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะเท่าไหร่อย่างน้อยผมก็ดีใจนะได้พักสมองบ้างผมปรับให้โปเกมอนเราเลเวล29ตามหัวหน้ายิมวิธีสู้ง่ายๆนะครับสติงมอนนะครับตอนนี้สามารถเรียนท่าแอเรียลเอสท่าบินได้แล้วพอบวกกับท่าทวินนีเดิลเนี่ยก็สามารถตีทุกตัวได้อย่างรวดเร็วนะฮะอีกฝ่ายมันจะมีการโจมตีแต่ธาตุพืชกับธาตุพิษต่อให้เราโดนเข้ามาเล็กน้อยนะครับสติงมอนก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากตรงเนี้ยถ้าเราอ้างอิงจากกฎของเกมนะครับจะสามารถปรับเลเวลเป็น43ได้เลยนะครับตามหัวหน้ายิมธาตุพลังจิตแล้วก็ธาตุพิษแต่ว่าเพื่อความร้าวใจนะครับผมจะยังไม่เพิ่มเลเวลมากเกินไปนะฮะไปสู้กับแก๊งร็อกเก็ตก่อนหัวหน้าแก๊งร็อกเก็ตเริ่มต้นด้วยงูหินอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมมีมิกกี้แล้วนะฮะโจมตีด้วยธาตุพืชไปที่ผ่านมามิกกี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าธาตุพืชเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถสู้กับโปเกมอนที่เป็นธาตุหินกับดินได้นะฮะซึ่งโปเกมอนธาตุหินกับธาตุดินในเกมภาคแรกเนี่ยมันมีเยอะมากโปเกมอนที่น่ากลัวคือการูร่านะครับมันเป็นโปเกมอนธาตุนอร์มอลที่ตีแรงมากๆต่อยคู่กะ2ทีนะครับทำเอาแย่เลยนะฮะอย่างที่บอกครับคือไม่รู้ทำไมนะครับเราช้ากว่าอีกฝ่ายเสมอเหมือนที่หนังจีนชอบบอกกับผมนะครับว่าวิทยายุทธทั่วล่านะครับตัดสินกันที่ความเร็วเอาเป็นว่าผมส่งสติงมอนออกมานะครับตอนแรกเตรียมว่าจะสั่งเวอร์สติงมอนทิ้งแล้วเพราะว่าคูกากับสติงมอนเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับคือตีแรงเหมือนกันแต่ว่าการูล่าอีกฝ่ายดันไม่ต่อยมันนะครับใช้ท่ากัดแทน
สรุปสติงมอนก็ชนะไปได้แบบงงๆนะครับทำให้ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไร้ศพอยู่ดีแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเปรี้ยวเกินความจำเป็นนะครับจริงๆเพิ่มเลเวลไปสูงๆก็สู้ได้แล้วหลังจากนี้ก็จะได้แว่น2ผีนะครับผมใช้แว่นนี้ไปบุกหอคอยโปเกมอนแล้วก็เจอคู่แข่งเราอยู่แต่ว่าคู่แข่งคนนี้ไม่ได้ยากเพราะว่าตอนนี้เลเวลเราเกินไปแล้วนะฮะขอเน้นไว้หน่อยนะครับว่าอันเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เขาใช้ลิซาโดร่าง2ครั้งต่อไปมันจะกลายเป็นลิซาดอนแล้วซึ่งลิซาดอนก็คือคู่อริของโปเกมอนแมลงของเราหลังจากที่เคลียร์หอคอยโปเกมอนนะครับก็สามารถปลุกคาปิกอนแล้วก็ไปเมืองต่อไปได้แล้วก็จะสามารถจับโปเกมอนแมลงตัวสุดท้ายนะครับวีโนแนทนะฮะกลายร่างเป็นร่าง2ได้ทันทีชื่อว่าเกรทมอสเห็นมันเป็นแมลงแบบนี้นะครับแต่ว่าในมวลหมู่แมลงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีพลังเวทสูงสุดแล้วนะครับอยู่ที่90แล้วก็มีความเร็วที่90ด้วยนะครับคือมันแอบตีแรงตีเร็วอยู่นะแต่จะเรียกว่ามันเก่งก็ไม่ได้นะฮะคือโปเกมอนตัวอื่นของเรามันกระจอกมากกว่าจริงๆมันเหมือนไปเร็วนะครับแต่ว่าผมวิ่งไปวิ่งมาหลายชั่วโมงมากส่วนมากก็คือไปเก็บไอเทมต่างๆเพื่อเตรียมการต่อสู้แต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ไม่ค่อยได้เอามาใช้เท่าไหร่เอาเป็นว่าไปดูการต่อสู้กับลิซาดอนครั้งแรกของเราดีกว่าทีนี้ทุกคนคงถามว่ากลัวอะไรนักหนากับมังกรไฟที่ไม่ใช่มังกรใช่มั้ยลิซาดอนเนี่ยมันมีท่าเฟรมโทรเวอร์นะฮะซึ่งเป็นท่าไฟที่รุนแรงมากๆซึ่งท่าเฟรมโทรเวอร์เนี่ยตีใส่แมลงตัวไหนก็ตายทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าลิซาดอนมันน่ากลัวมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันเร็วกว่าแมลงเราเกือบทุกตัวเลยทีเนี้ยเราจะสู้กับโปเกมอนที่เร็วกว่าเราและตีเราทีเดียวตายทำยังไงล่ะครับเกมนี้นะครับเริ่มต้นด้วยนกร่าง3นะฮะผมเริ่มต้นด้วยผีเสื้อนะครับที่ณปัจจุบันก็ยังเร็วกว่าอีกฝ่ายอยู่ดีนะทำให้มันหลับนะฮะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหลงรักด้วยทีเนี้ยก็ตีนิดหน่อยนะครับซึ่งพออีกฝ่ายตื่นเนี่ยผมก็ทำให้มันหลับต่อทันทีแล้วเราก็ใช้ท่าสำคัญนะครับเรนแดนซ์ครับเรียกฝนอันนี้เป็นท่า TM ที่ผมเก็บได้ระหว่างทางเรนแดนจะทำให้แมลงเรารับดาเมจจากธาตุไฟของลิซาดอนได้อย่างน้อย1ครั้งนะครับลดดาเมจธาตุไฟไป 50% แต่ว่าเราจะมีเวลาแค่5เทิร์นเท่านั้นเทิร์นแรกเนี่ยผมเปลี่ยนตัวเป็นไคลรอสทันทีเทิร์นต่อมาใช้ Secret Power ตีนกตายเพราะไม่อยากจะเสี่ยงพลาดท่าร็อกสไลด์นะครับแต่ว่ามันดันไม่ตายนะครับแล้วมันก็ตื่นมาตีผมทันทีอันนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าผมกลัวความเสี่ยงในการตีไม่ติดมากเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วพอไม่เสี่ยงเลยเนี่ยกับแย่ยิ่งกว่ากลายเป็นว่าเราก็เสียเวลาอีกเทิร์นนึงนะครับและในเทิร์นสุดท้ายเนี่ยลิซาดอนก็ออกมาพอดีนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับไคลรอสเราดันเร็วกว่ามันนะฮะทั้งที่ค่าพลังเบื้องต้นเนี่ยไคลรอสควรจะช้ากว่านะบวกกับนิสัยเราติดลบด้วยเอาเป็นว่าอีกฝ่ายนึงคงค่าพลัง IV แย่มากๆหรือไม่ก็แบบไม่มี EV อะไรเลยนะฮะผมก็ตีร็อกสไลด์มันทีเดียวตายได้แต่ปัญหาเราก็ไม่จบนะครับเพราะว่าเร็วกว่าลิซาดอนนะครับก็คือฟูดินแถมยังมีเกลาโดสอีกผมใช้จังหวะที่ไข่อีกฝ่ายหลับนะฮะให้สติงมอนกด agility เพิ่มความเร็วและใช้ทวินนีเดิลนะครับตีจบไปนะฮะอีกฝ่ายส่งฟูดินมาผมเนี่ยที่เร็วกว่าเพราะ agility เนี่ยก็สามารถใช้ท่าทวินนีเดิลตีฟูดินตายได้และเกลาโดสก็ออกมานะครับผมก็รู้ทันทีว่าเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยแต่ว่าเกลาโดสตัวเนี้ยมันยังไม่ได้มีท่าโจมตีที่เก่งนะฮะก็เลยสลับตัวออกมาเป็นคูกะนะครับแล้วก็ปิดได้การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าเตรียมตัวมาดีแค่ไหนสุดท้ายวัดกันที่ความเร็วของโปเกมอนอยู่ดีแต่ว่าในอนาคตเนี่ยลิซาดอนกับฟูดินเนี่ยมันจะเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆและท่าโจมตีมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะในตึกซิลนะครับเราสามารถเอาท่าบัคอัพนะครับเป็นท่าเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันได้ซึ่งท่านี้ทำให้เราสู้กับซาคากิได้ง่ายมากนะครับพวกตีกายภาพต่างๆเนี่ยไคลรอสเอาลงหมดทีนี้จุดต่อมาก็คือการเลือกสู้กับหัวหน้ายิมมันมีตัวเลือก2อย่างนะครับพลังจิตกับพิษที่เลเวลเท่ากันที่43เราก็สามารถเลือกสู้กับใครก่อนก็ได้แน่นอนว่าแมลงบางตัวของเราเป็นธาตุพิษซึ่งก็จะแพ้พลังจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสู้กับธาตุพิษก่อนก็น่าจะดีก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใช้แมลงสู้กับนินจานะฮะโดยก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการสอนท่าพลังจิตไซคิกนะฮะให้กับมอสตรึมไปแล้วนะฮะวิธีสู้ก็คือกดพลังจิตรัวๆนะครับตัวไหนไม่มั่นใจว่าทีเดียวตายก็ทำให้มันหลับแล้วก็หลงรักอันเนี้ยสู้ได้ง่ายมากแต่ว่าการสู้กับยิมพลังจิตเนี่ยยากกว่าที่คิดถึงแม้ว่าท่าโจมตีแมลงควรจะชนะธาตุพลังจิตได้แต่เอาจริงแมลงที่โจมตีธาตุแมลงได้เนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือสติงบอนที่มีทวินนีเดิลซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งอะไรแถมช้ากว่าอีกฝ่ายอีกแล้วก็ตอนนี้ในทีมเราเนี่ย2ใน5นะครับเป็นแมลงพิษซึ่งก็แพ้พลังจิตนะฮะสรุปก็คือตอนนี้ตัวเลือกเราน้อยมากๆแต่ข้อดีก็คือพอตัวเลือกน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องวางแผนนะครับหลับหูหลับตาสู้ไปวิธีสู้ก็คือส่งไคลรอสไปกดตีแล้วก็หวังว่าเราจะตีเร็วกว่าอีกฝ่ายแล้วก็หวังว่าจะตีทีเดียวตายแผนดีสุดๆไปเลยแต่เนื่องจากว่าผมก็ขี้ระแวงนิดนึงนะครับผมก็เลยส่งมิกกี้ออกมาก่อนมิกกี้กดสปอนนะครับทำให้อีกฝ่ายหลับแล้วค่อยส่งคูกะออกมาคูกะใช้จังหวะที่มันหลับนะครับกดเพิ่มพลังไป1ที
ผมคิดอยู่สักพักนะครับว่าจะเพิ่มพลังอีกดีหรือเปล่าเพราะว่าต้องมารอลุ้นให้มันหลับนะฮะสรุปก็คือไม่อยากระแวงมากเกินไปนะครับก็เลยกดตีไปก่อนแต่ว่าต้องตีด้วยท่าต่อสู้บริกเบรกนะครับเพราะว่าในเทิร์นแรกเนี่ยมันดันกดท่ารีเฟล็กนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองไปแล้วถ้าเราไม่ทำลายกำแพงเนี่ยเดี๋ยวเราจะสู้กับฟูดินยากซึ่งเหมือนโชคจะเข้าข้างผมมากนะครับเพราะว่าจากการคำนวณของผมเนี่ยถ้าคูกะโดนโจมตีมากกว่า 30-40% เนี่ยก็มีโอกาสโดนฟูดินสอยร่วงได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเพิ่มพลังโจมตีมาแล้วผมก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่โจมตีพลาดด้วยร็อกสไลด์แล้วผมสามารถใช้ท่ารีเทิร์นครับตีเวโนมอสอีกฝ่ายตายได้พ่อซาโตชิก็เร็วกว่าเรานะครับแถมพลังป้องกันก็ไม่ดีตีทีเดียวตายเหมือนกันและตัวสุดท้ายฟูดินเนี่ยที่ผมคิดว่ายังไงมันก็ควรจะเร็วกว่าผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันช้ากว่าเอาเป็นว่าผมคำนวณมาแล้วว่าถ้าเรามี HP เต็มหลอดเนี่ยต่อให้มันเร็วกว่าเราก็ทนการโจมตีธาตุพลังจิตมันได้1ครั้งอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเซฟอยู่การชนะครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกระแวงในการเล่นเกมเป็นอย่างมากนะคือต่อให้เราเร็วกว่าฝ่ายด้วยความบังเอิญนะครับแต่พอเราไม่รู้ว่าทำไมเราเร็วกว่าเนี่ยมันก็ทำให้ผมไม่สามารถคำนวณในอนาคตได้ไงแต่ว่าตอนนี้เราดันไม่รู้ค่าพลังอีกฝ่ายเช่นเราไม่รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยอีกฝ่ายมัน IV น้อยหรือเปล่านะครับและอนาคตเนี่ย IV ตรงเนี้ยมันจะเพิ่มมากขึ้นไหมพอสู้กับแชมเปี้ยนแล้วเนี่ยมันจะเป็น IV เต็มหรือเปล่ายิ่งเราไม่รู้นะครับเราก็ยิ่งต้องคิดมากขึ้นเอาเป็นว่าเรื่องวางแผนไว้ที่หลังก่อนนะครับตอนนี้เรารีบตัดเข้าไปสู้กับหัวหน้ายิมที่ผมกลัวมากที่สุดแล้วคือหัวหน้ายิมธาตุไฟนะฮะคาซึระคาซึระเขามีโปเกมอนอ่อนแอ2ตัวนะครับหมากับม้านะฮะแล้วก็มีโปเกมอน2ตัวที่เก่งเกินทีมเราไปมากนะครับก็คือหมาร่าง2กับม้าร่าง2แล้วก็ขอเน้นหน่อยว่าโปเกมอนทุกตัวของเขาใช้ธาตุไฟที่เก่งที่สุดในเกมได้นะครับชื่อว่า Fire Blast ซึ่งวิธีสู้กับโปเกมอนไฟของเรานะครับก็มีอยู่อย่างเดียวผีเสื้อนะฮะออกมาทำให้อีกฝ่ายหลับแล้วก็เรียกฝนพอมันหลับปุ๊บผมสลับออกมาเป็นคูกะผมคิดอยู่นานมากนะครับว่าจะโจมตีไปเลยและลุ้นเสียงภายหลังว่าถ้าหินจะพลาดในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าจะกดเพิ่มพลังแล้วเปลืองการหลับ1เทิร์นนะฮะแล้วก็เปลืองฝนไป1เทิร์นด้วยแต่ว่าจะลดความเสี่ยงการตีพลาดในอนาคตได้เพราะว่าเราจะสามารถชนะหลายๆตัวได้ถ้ารีเทิร์นได้แล้วเอาเป็นว่าคิดอยู่นานนะครับผมก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันไปตรงนี้ผมมาคำนวณภายหลังนะว่าถ้าผมให้มันถือไอเทมฮาร์ดร็อกเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุหินได้ผมก็ไม่ต้องเพิ่มพลังโจมตีด้วยการบัคอัพก็ได้ซึ่งก็จะสบายเราไป1เทิร์นแต่ว่าลืมนะฮะแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหมามันตื่นแล้วแล้วมันก็พ่นไฟใส่เราแบบสุดแรงทันทีทุกคนจะเห็นว่าเราอยู่ในฝนเนี่ยดาเมจควรจะหายไปครึ่งนึงนะแต่ว่าเราโดนไปประมาณ 40% นะครับโชคดีอย่างนึงก็คือเราไม่ติดไหม้ผมที่ถอดใจแล้วนะครับก็เริ่มตีอีกฝ่ายด้วยท่ารีเทิร์นนะฮะถึงแม้ว่าจะชนะหมาตัวแรกมาได้เนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจอนาคตเลยในขณะที่ฝนตกอยู่คู่กะเราก็ตีรีเทิร์นตีม้าอีกฝ่ายตัวแรกตายได้ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆฟื้น HP ด้วยท่าเลฟโอเวอร์และในเทิร์นที่ม้าเลเวล42ออกมาฝนก็หยุดตกเนื่องจากว่าเลเวลยังต่างกันอยู่นะครับเราก็สามารถใช้ท่าขุดดินได้นะฮะในเทิร์นต่อมาก็ตีไปนะครับเราขุดดินก็เพราะว่ามันใช้เวลา2เทิร์นแล้วเราจะสามารถฟื้น HP ด้วยเลฟโอเวอร์ได้และ2ก็คือท่านี้มันโจมตีไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็ถึงเวลาสู้กับหมาเลเวล47 RK9 อย่างแรกก็คือมันใช้ Intimidate ขู่ลดพลังโจมตีเราแต่ว่าคูกะมี Ability Hyper Cutter ไม่สามารถถูกลดพลังโจมตีได้จากการคำนวณของผมเราเร็วกว่ามันแต่มันจะตีเราทีเดียวตายวิธีเดียวก็คือต้องกด Rock Slide ให้ติดและตีทีเดียวให้ตายโดยท่านี้มีโอกาสพลาดอยู่ 10% และ Rock Slide ก็โจมตีติดครับทำให้เราผ่านหมามาได้แบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ดวงดีก็เลยรอดมาได้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าหลังจากนี้ลางไม่ดีแน่ๆแต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกแล้วครับโปเกมอนเรามีอยู่แค่นี้จริงๆการต่อสู้ที่ผ่านมาถือว่ายากที่สุดแล้วแต่ว่าตอนแรกผมก็คิดว่าหัวหน้ายิมคนต่อไปน่าจะยากไม่แพ้กันเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นธาตุดินแต่โปเกมอนหลายตัวของเขาก็มีธาตุหินอยู่ด้วยแต่ว่านะครับนานทีปีหนจะได้ใช้โปเกมอนตัวนี้ผมขอแนะนำเกรทมอสเราจะเรียกมันว่าบาตาฟูรี่ที่ตีแรงกว่าก็ได้นะครับโปเกมอนตัวแรกของเขาผมกีกาเดรนทีเดียวตายตัวที่2ก็โดนกีกาเดรนตายดักทริโอออกมามันตีเร็วกว่าแต่ว่าผมก็ดูด HP มันกลับได้เหมือนกันตัวที่4นิโดควีนนะครับผมตีด้วยไซบีมทีเดียวตายนะฮะเพราะว่าคริติคอลฮิตโชคดีเฉยอันนี้ผมให้โปเกมอนเราถือช้อนพลังจิตทวินเซสปูนเพิ่มพลังโจมตีนิดนึงด้วยและตัวที่5นิโดคิงก็โดนไซบีมตายเหมือนกันกลายเป็นว่าหัวหน้าแกงล็อกเก็ตแพ้แมลงอะไรก็ไม่รู้นะฮะ1ตัวแต่ว่าหัวหน้าแกงล็อกเก็ตก็ยังไม่น่ากลัวเท่าคู่แข่งของเราคนต่อไปที่ใช้ลิซาดอนอีกแล้วนะฮะมาคราวนี้ลิซาดอนเลเวล53มาดักทางเราก่อนสู้จตุรเทพจริงๆตามกฎที่ผมบอกเนี่ยคนเนี้ยไม่ถือว่าเป็นบอสนะครับตามหลักแล้วเราปรับเลเวลไปเท่ากับจตุรเทพได้เลย55-60เราจะทำให้เราสู้ได้ง่ายมากแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันง่ายเกินไปนะครับผมขอปรับให้เลเวลเราประมาณ55แล้วกัน
คนนี้จะเก่งกว่าคราวที่แล้วนิดนึงนะครับแต่ตัวเลือกเราก็ไม่ได้มีมากขึ้นเลยนะครับทำให้เทคนิคการต่อสู้ก็ยังคงเหมือนเดิมผีเสื้อทำให้หลับสร้างฝนขึ้นมาแต่โชคก็ไม่เข้าข้างผมเลยนะครับเพราะว่าสลับตัวมาปุ๊บอีกฝ่ายนึงตื่นทันทีหลังไม่ดีอีกแล้วตามหลักแล้วควรจะบัฟพลังก่อนแต่ว่าถ้ามันตื่นแบบนี้ผมก็เสี่ยงไม่ได้นะครับต้องตีมันไปเลยนะครับด้วยท่าร็อกสไลด์นะฮะจุดแตกต่างหลักก็คือมาคราวนี้มันมีแรดนะฮะที่เลเวลจะต่างกับเราเยอะโดยผมลืมสอนท่าบริกเบรกให้กับโปเกมอนเรานะครับก็เลยจำใจต้องใช้ท่าขุดดินแทนท่าขุดดินมันจะทำให้เราเปลืองเทิร์นฝนนะฮะพลังโจมตีก็น้อยกว่าด้วยมีโอกาสตีมันไม่ตายนะครับแล้วก็ทำให้เราเจ็บหนักกว่าเดิมแต่คิดไปคิดมาก็เท่านั้นแหละครับเราตีติดคริติคอลฮิตนะครับมันก็ตายเลยนะฮะไม่รู้จะคิดเยอะไปทำไมต่อมาลิซาร์ดอนก็ออกมานะครับและฝนก็หยุดตกอีกแล้วนะครับผมไม่มีทางเลือกนะครับต้องกดล็อกสไลด์นะฮะตรงนี้น่าจะว่าเราเลเวลเยอะกว่าอีกฝ่ายนะครับผมก็คิดว่ามีโอกาสที่เราจะเร็วกว่าอีกฝ่ายอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เสี่ยงมากฟูดินก็ออกมาทันทีนะครับจริงๆก็น่ากลัวอยู่แต่ก็เหมือนเดิมครับเราเลเวลเยอะกว่าแล้วก็น่าจะเร็วกว่าก็เลยตีมันตายได้อีก1ครั้งแล้วก็เกราโดสครับที่เราตีไม่ตายภายใน1ครั้งนะฮะอันนี้เริ่มแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ได้บัฟพลังเนี่ยอาจจะเป็นจุดแตกต่างระหว่างการชนะศัตรูแบบง่ายกับยากมากๆนะฮะซึ่งอาจจะทำให้พลาดจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรเกราโดสภาคนี้ยังใช้ไฮโดรปั๊มอยู่เราก็เลยทนได้อันนี้จะเป็นรอบที่ลิซาร์ดอนสู้ง่ายนะครับรอบที่สู้กับแชมเปี้ยนรอบสุดท้ายอ่ะมันจะเลเวล63และมันจะเป็นเลเวลแบบแม็กซ์สุดๆอ่ะเราไม่สามารถใช้ความต่างของเลเวลอาศัยความเร็วชนะได้แล้วแต่ผมก็ไม่มีเวลากังวลใจมากหรอกครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องสู้กับจตุรเทพมันเป็นการต่อสู้กับเทรนเนอร์4คนบวกอีก1คนที่เป็นแชมเปี้ยนพร้อมกันผมปรับเลเวลประมาณ57ก่อนแล้วกันนะฮะส่วนเทคนิคสู้กับลิซาร์ดอนเหรอก็ยังไม่ต้องคิดหรอกครับไปแก้เอาหน้างานแล้วกันคนแรกนะครับธาตุน้ำแข็งนะฮะมาถึงตอนนี้ไคลอสเรียนธาตุซอสแดนได้แล้วจะเพิ่มพลังให้กับเรา2ระดับพร้อมกันในทีเดียวสู้กับโปรมาตัวแรกเขาทำอะไรเรามากไม่ได้นะครับเพิ่มพลังไป2ทีนะฮะแล้วก็ตีรัวๆครับชนะไปเลยคนที่2ใช้โปเกมอนต่อสู้เพื่อลดความเสี่ยงนะครับผมก็เลยใช้โปเกมอนที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์น้อยที่สุดนะฮะเกรดมอสงูหินตัวแรกเขานะครับแพ้ท่ากิกาเดรนนักมวยคนที่2โดนผงหลับเข้าไประหว่างนั้นก็โจมตีไปด้วยท่าพลังจิตโจมตี2ทีมันตายตัวที่3ของเขานะครับแม่แชมป์ไคริกกี้ผมใช้ผมหลับแต่ว่ามันไม่ติดแล้วก็เคราะห์ซ้ำนะครับคือมันดันใช้ท่าบัฟพลังใส่หน้าผมนะฮะผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นแบบเพลย์เซฟมากเกินไปทำให้อีกฝ่ายหลับอะไรเงี้ยซึ่งท่าเพลย์เซฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงอยู่ฮะเพราะว่าหลังจากนี้พอมันบัฟพลังได้นะพลังโจมตีของท่าร็อกทูมมันจะแรงมากๆมามองย้อนกลับไปนะครับเราหลับหูหลับตากดไซคิกใส่2ทีมันก็ตายแล้วครับไม่ควรจะทำให้มันหลับเลยเอาเป็นว่าอีกฝ่ายใช้สแกรี่เฟสทำให้เราช้าลงแถมยังกินเบอร์รี่เพิ่มพลังโจมตีเข้ามาอีกกลายเป็นว่าผมต้องตีตั้ง3ทีนะครับกว่ามันจะตายสรุปก็คือเราโดนทั้งดาเมจโดนลดความเร็วด้วยนะครับเรียกว่าผิดแผนสุดๆไม่น่าระแวงมากเกินไปเลยตัวที่4ฮิตมอนลีก็มีการเตะที่รุนแรงมากที่สำคัญก็คือมันเร็วกว่าผมอีกมันกระโดดเตะผมแต่ว่าดันไม่ติดนะฮะผมก็ใช้ท่าพลังจิตใส่มันไปมันตีกลับมา1ทีเราก็สวนชนะไปได้มาถึงตอนนี้ผมก็คึกขนองเป็นอย่างมากนะครับจตุรเทพไหลแพ้มอดกระจอกกระจอกแค่ตัวเดียวพออยู่ต่อหน้างูอีกฝ่ายเนี่ยผมก็กดกีก้าเดรนไปเลยครับหลับหูหลับตากดกลายเป็นว่าผมลืมว่าเมื่อกี้คายริกกี้มันใช้ท่าสแกรี่เฟสทำให้ผมช้าลงไปแล้วงูมาเลยตีเร็วกว่าผมแถมตีเร็วไม่พอตีติดคริติคอลฮิตด้วยกลายเป็นว่าวีโนมอสเราตายทันทีสรุปในการเล่นรอบที่4นะฮะก็มีศพแรกเกิดขึ้นแล้วตอนสู้กับจตุรเทพเกรดมอสเนี่ยถูกสังเวยเพราะว่าผมวางแผนแบบระมัดระวังมากเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆแล้วหลับหูหลับตาตีไปเนี่ยก็ชนะแล้วแล้วไม่มีความเสี่ยงด้วยในทางกันข้ามนะครับแทนที่เราจะดูสภาพแวดล้อมว่าแบบเราโดนลดพลังไปแล้วเราต้องสลับตัวหนีอะไรเงี้ยผมก็ลืมไปทันทีนะฮะเรียกว่าพลาดแบบง่ายๆเลยจริงๆแล้วการเสียโปเกมอนตัวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีมเรามากหรอกครับเพราะว่าจตุรเทพต่อไปใช้ธาตุพิษซึ่งธาตุพิษเนี่ยมันแท้พลังจิตและเรามีบาตาฟูรี่สำรองไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปสู้กันเลยเริ่มมาตัวแรกบาตาฟูรี่ versus เกนกาผมยังติดนิสัยเดิมๆอยู่ทำให้มันหลับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับคือมันเพิ่มความหลบหลีกด้วยดับเบิลทีมอีกแล้วและคอซ้ำกำซ้อนครับเหมือนเรากำลังรีรันเทปตอนที่เราแพ้หัวหน้ายิมไฟฟ้ารอบที่3นะฮะผีเสื้อเราเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหลับไม่ติดนะฮะซวยทันทีนอกจากนั้นนะครับเกนกาเนี่ยเร็วกว่าเราแล้วนะฮะทำให้เรางงด้วยมาถึงตอนนี้ผมเริ่มนึกถึงเกรนมอสทันทีนะครับที่ถ้าเรามีมันเนี่ยเราสามารถสลับโปเกมอนไปมาได้แล้วด้วยการที่ว่าผมไม่มีทางเลือกและผมไม่อยากสู้กับโปเกมอนที่เพิ่มความหลบหลีกไปมากขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยส่งสติงมอนออกมาเพราะมันมีท่า Aerial Ace ที่ตีไม่สนการหลบหลีกอีกฝ่ายแต่ว่าเราตีไปมันโดนดาเมจแค่1/8เท่านั้นสิ้นหวังแบบสุดๆไปเลย
สุดท้ายผมก็ส่งมอสตึมออกมาใหม่อีกรอบกดพลังจิตทีเดียวตายนะฮะแสดงให้เห็นว่าในเทิร์นแรกเราเนี่ยแทนที่จะทำให้มันหลับนะฮะหลับหูหลับตาตีไปอีกฝ่ายก็ตายแล้วแต่ว่ามันก็สายไปแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้ผมชนะตัวแรกไปแล้วเนี่ยทีมของผมบาดเจ็บหนักมากโปเกมอนตัวที่2ออกมาเป็นโกแบตและทีนี้ปัญหาที่ผมระแวงที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อเราเจอโปเกมอนที่เร็วกว่าเราเนี่ยอย่างโกแบตเนี่ยเราไม่สามารถแก้เกมได้เลยผมเริ่มที่จะรนแล้วนะครับส่งโปเกมอนผิดๆมานะครับเป็นพาราเซกนะฮะแต่พาราเซกแพ้บิน4เท่าโดนมันตีดันไม่ตายอีกนะครับแต่ว่าไม่รู้จะส่งมาทำไมนะครับโดนดาเมจเปล่าๆไปนะฮะเอาเป็นว่าตัวจริงที่อยากส่งมาคือคูกะที่โดนดาเมจไป 40% เหมือนกันนะครับแล้วก็ดันตีร็อกสไลด์ใส่มันไม่ตายนะฮะกว่าจะชนะนะครับเสีย HP ไปเยอะมากทุกอย่างผิดพลาดไปหมดนะครับตั้งแต่เทิร์นแรกแล้วกลายเป็นว่ากว่าจะชนะเขาได้2ตัวทีมเราเจ็บหนักเลยอาบอกก็ออกมาทำให้ผมรู้ว่าผมลืมสอนท่าเอิร์ธเควกให้กับคูกะนะฮะผมเลยต้องเสียอีก1เทิร์นครับเพื่อกดเพิ่มพลังนะครับก่อนที่จะตีอีกฝ่ายตายด้วยท่ารีเทิร์นและเกนการ์เลเวล58ของอีกฝ่ายก็ออกมาผมซึ่งคาดหวังว่าเราจะตีเร็วกว่าอีกฝ่ายนะครับและชนะได้ด้วยท่าร็อกสไลด์เนี่ยแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันเร็วกว่าเรานะฮะแล้วมันก็ใช้สลัชบอมตีเราตายโดยตรงนี้เนี่ยผมเล่นพลาดที่ผ่านมามากเกินไปจนทีมเราอ่อนแอมากนะครับเกนกาที่เร็วกว่าเราทุกตัวเนี่ยก็เริ่มโจมตีเราแต่ละตัวครับเก็บลูกน้องผมไปทีละตัวทีละตัวหมายความว่าเกมนี้ของผมเนี่ยก็แพ้แล้วผมรู้สึกเศร้าใจมากที่เราไม่สามารถเป็นผู้ใช้แมลงที่เก่งที่สุดได้แถมความให้แพ้ไม่ได้มาจากมังกรไฟแบบลิซาร์ดอนด้วยมาจากโปเกมอนแบบเกนกาที่ไม่ได้อยู่ในแผนของผมมาก่อนแถมยังเป็นโปเกมอนสายมะเร็งอีกจริงๆถ้าเตรียมตัวมาดีกว่านี้ก็ควรจะชนะได้ง่ายนะครับไม่อยากพูดว่าเรียกว่าเตรียมตัวได้ซ้ำเรียกว่าหลับหูหลับตาตีไปก็ชนะแล้วดีกว่าตลอดทั้งคลิปผมพูดเสมอว่าเราเป็นแม่ทัพเราต้องเตรียมตัวและเราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าเราจะใช้โปเกมอนยังไงแต่สุดท้ายการแพ้ครั้งนี้ก็ทำให้ผมรู้ว่าผมระมัดระวังในส่วนที่มันไม่จำเป็นแล้วก็ลืมวางแผนในส่วนที่มันสำคัญจริงๆสำหรับการเล่นซึ่งพอเราผิดพลาดไปเยอะๆไพ่ในมือเราก็จะหายไปแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถแก้สถานการณ์ในอนาคตได้อีกเอาเป็นว่ามีจุดพลาดหลายอย่างนะครับตั้งแต่1นะเผลอปล่อยให้เกรนมอสตาย2นะครับคูกะควรจะมีท่าแผ่นดินไหวแล้วก็3นะครับเล่นผิดนะฮะรนจนเผลอปล่อยมิกิออกมาโดนดาเมจโดยไม่จำเป็นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราควรจะปล่อยให้มิกิตายแล้วก็ส่งคูกะออกมานะครับคูกะจะได้ไม่ต้องสลับมาโดนดาเมจเพิ่มและสุดท้ายนะครับถึงแม้หลายๆคนจะบอกว่าโปเกมอนแมลงมันไร้ค่าแต่สุดท้ายความพ่ายแพ้เนี่ยมันก็มาจากตัวเรานั่นแหละที่1คือรอบคอบในสิ่งที่ไม่จำเป็นและ2คือไม่รอบคอบในสิ่งที่มันสำคัญจริงๆสุดท้ายแล้วการเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราต้องวางแผนเก่งที่สุดก็ได้แต่ว่ามันหมายถึงคนที่หลับหูหลับตากดโจมตีรัวๆไปแล้วก็ภาวนาว่าจะตีอีกฝ่ายตายและเร็วกว่าวิดีโอนี้ก็ขอจบชาเลนจ์ของการเล่นนัสล็อกโปเกมอนลีฟกรีนด้วยโปเกมอนแมลงแค่เท่านี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบมันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเอาเป็นว่าทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าผมควรจะเล่นต่ออีกรอบไหมเพื่อให้มันชนะให้มันจบๆไปหรือว่าทุกคนอาจจะคิดว่าผมเห็นภาพแล้วครับว่าเล่นยังไงชนะนะฮะเล่นด้วยโปเกมอนตัวอื่นทำชาเลนจ์แบบอื่นดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วชาเลนจ์โปเกมอนแบบยากๆก็มีมากกว่านี้นะเอาเป็นว่าคอมเมนต์บอกได้แล้วก็ไปเจอกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ